ในแง่ของความหลากหลายในเชิงชาติพันธุ์เนี่ยในประเทศไทยมันเยอะและในโซนเอเชียมันเยอะแต่ในความเข้าใจของความหลากหลายแล้วก็ในความเข้าใจในความเป็นชาติพันธุ์เนี่ยผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่เข้าใจหมายถึงคนทำสื่อใช่ทั่วไปก็ยังไม่เข้าใจทั้งทั่วไปแล้วก็ทั้งสื่อครับทั้งทั่วไปแล้วก็ทั้งสื่ออย่างทั่วไปเนี่ยอย่างความเข้าใจในความเป็นชาติพันธุ์หรือว่าความหลากหลายของชนเผ่าเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้คือเป็นรู้แค่นักวิชาการรู้แค่กลุ่มครัวจานเพราะประชาชนทั่วไปไม่รู้หรอกเฮ้ยชนเผ่าไหนเป็นชนเผ่าไหนยังไม่รู้บางทีไปเจอพี่น้องกะเหรี่ยงแต่ไปเรียกแมวบางทีไปเจอพี่น้องอาข่าแต่ไปเรียกแมวเนี่ยครับคือความเข้าใจมันแยกแยะไม่ออกแล้วไม่รู้เพราะว่าหนึ่งคือองค์ความรู้มีแต่ว่าไม่ได้ศึกษาอะไรเงี้ยนั่นก็กลายเป็นเจอโอ้แมวเจอที่กรุงเทพก็บอกแมวเจอที่เชียงรายก็แมวอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเอาแมวคือเหมารวมทั้งหมดเลยประมาณนี้เพราะคือคนทั่วไปก็ไม่รู้เพราะกลุ่มขนาดกลุ่มของนักวิชาการเนี่ยบางทีเขาก็ยังไม่รู้เลยครับด้วยส่วนใหญ่ไม่รู้เฉพาะแค่อาจารย์ที่ศึกษาแค่นั้นเองเขาถึงได้รู้อ๋อถ้าเป็นชุดแบบนี้ศึกษาแบบนี้สื่อสารแบบนี้คือเผ่านี้นะอะไรแค่นั้นเองเนี่ยเพราะไม่ต้องไปพูดถึงของสื่อเลยครับสื่อเนี่ยยิ่งบางผมว่าด้วยส่วนใหญ่เขาก็ยังไม่รู้ครับเออใส่ชุดนี้เป็นอะไรก็ยังไม่พ้นเอามงไปก่อนละกันถ้าเป็นเรื่องยาเสพติดเอามงนั่นแหละถ้าเป็นเรื่องสิ่งเผาป่าเรื่องอะไรเงี้ยก็เอาพี่น้องกะเหรี่ยงเอาเรื่องคนนี้ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเหมารวมไปซะอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดอย่างที่เรามีการรณรงค์แล้วก็มีทำหนังสือออกมาชี้แจงให้กับทางฝ่ายสื่อแล้วคุณไม่เข้าใจนะให้คุณติดต่อมาที่ฝ่ายของชนเผ่ากันนะเรามีกรรมการในเรื่องของการให้ข้อมูลในเรื่องของชนเผ่าเนี้ยคุณอยากรู้ว่าอันนี้เป็นชนเผ่านี้หรือเปล่าในการทำข่าวเนี้ยคุณก็ติดต่อมาแล้วเราจะให้ข้อมูลนี่ชนเผ่ามงนะอันนี้ชนเผ่ากะเหรี่ยงนะอันนี้ชนเผ่าอาข่านะอะไรเงี้ยเป็นการทำให้คนทำสื่อเขาเข้าใจมากขึ้นกับสองคือเรามีหนังสือที่ทำความเข้าใจในเรื่องของความเป็นแต่ละชนเผ่าให้เขาให้เขาไปอ่านไม่ขออะไรมากครับถ้าเขาจะทำคือหนึ่งคือเสียเวลาในการอ่านหน่อยว่าแต่ละชนเผ่าเป็นไงในประเทศไทยมีประมาณ40กว่าชนเผ่าเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละชนเผ่ามีอยู่พื้นที่ตรงไหนการสื่อสารเป็นยังไงสองในการทำข่าวไม่เข้าใจไม่ชัดเจนแค่โทรถามแค่นั้นเองว่าเนี่ยข่าวนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นชนเผ่านี้หรือเปล่าผมคิดว่าเขาเสียเวลานิดหน่อยแค่นั้นเองในการเช็คข้อมูลมันจะทำให้ข่าวออกมาแล้วมันไม่กระทบกระเทือนกับเผ่าใดเผ่าหนึ่งมากกว่าอะไรเงี้ย